โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจัดการอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เป็นประธานพิธีเปิดเอาขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะชื่อเล่นนะคะแล้วแต่จะเรียกเลยค่ะเรียกคุณครูอดัมก็ได้เรียกน้องอดัมหนูส่งลิงก์ไว้ให้ในไลน์กลุ่มค่ะเปิดลิงก์ก็ได้ค่ะถ้าสแกนไม่เห็นสแกนไม่ถึงนะเปิดลิงก์ในไลน์กลุ่มนะแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะว่าเมื่อท่านนึกถึง active learning ท่านนึกถึงอะไร5คีย์เวิร์ดตอนนี้ท่านค่ะคุณดูเป็นไปในโทรศัพท์ได้ครับกดสองมือเข้าไปนะครับจะไปได้เลยนะครับให้เอา A4 แต่ละท่านมารวมกันแล้วลองดูซิว่าเพื่อนคิดอย่างไรและเราคิดอย่างไรมีอะไรที่ไม่ตรงกันแล้วมันเป็นความเห็นที่น่าตื่นไปได้เอามาใส่ในกระดาษของเราเลยค่ะนอกจากนี้นะคะโทรศัพท์ก็เปิดดูได้ด้วยเอาความคิดเห็นของเพื่อนมารวมของเรานะคะเอาไปผ่านหนึ่งแผ่นค่ะกระดาษที่ชาร์จเงินใหญ่ๆเลยหนึ่งแผ่นนะคะวางไว้เลยค่ะกลางโต๊ะนะสิ่งอะไรที่ยังไม่ใช้เอาลงซ้ายลงขวาไปดูจ้าครูละ active learning ปรับบทบาทครูไปเป็นอย่างไรคุณครูต้องเป็นคนวางแผนไหมจัดบรรยากาศไหมสร้างความท้าทายหรือไม่นั่นแหละค่ะใส่ไปเลยค่ะส่วนขอบด้านล่างเขียนความหมายใหม่นะคะเอาคีย์เวิร์ดที่อยู่ในวงกลมนั่นแหละมาเรียบเรียงเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูค่ะครูค่ะโอเคไปสวัสดีครับ
Active Learning ออกมานะคะนั่นก็คือ Active Learning เลยตรงตามตัวคือการเรียนรู้เชิงบวกนะคะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัตินะคะโดยให้มีครูเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะคะดูแลกระบวนการเรียนรู้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์นะคะที่รู้กันนั่นก็คือ Active Learning เนี่ยมันคือกระบวนการหรือวิธีการปรุงอาหารนั่นเองดังนั้นวิธีการปรุงอาหารที่ดีเนี่ยผู้ที่ปรุงอาหารจะต้องมีความรู้ด้วยนะคะอย่างไรก็ฝากกลุ่มของเราไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสุดยอดเราไปคนดี1 2 3ไปกูคืนไปไปเลยกำหนดการ
นี้นะครับนักเรียนนักเรียนเป็นผู้แสดงน่าจะแสดงอะไรบ้างหนึ่งความรับผิดชอบสังเกตได้ว่าทุกกลุ่มมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย2มีส่วนร่วมและร่วมมือจากที่เราเรียนออฟเซอร์คนครูแบ่งหน้าที่การมีคนคิดคนเขียนคนตกแต่งนะสำคัญต้องมีปฏิสัมพันธ์การในกลุ่มต้องปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มอย่างพวกเราทำแบบนี้ที่แสดงออกมาการนำเอาความคิดของทุกคนมาประยุกต์รวมกันให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือความหมายใหม่นั่นเองเด็กจะต้องมีเป้าหมายเนาะดังนั้นต้องมีในการทำงานว่าจะมีทำงานให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรกำหนดเป้าหมายจุดประสงค์วัตถุประสงค์ต่างๆในการทำงานที่เด็กจะแสดงออกมาความกระตือรือร้นค่ะการคิดเชิงระบบก็คือสเต็ปการเขียนความหมายว่าเราจะเรียบเรียงจากไหนไปไหนเริ่มจากบทบาทนักเรียนไปสู่บทบาทครูค่ะกระบวนการอะไรนักเรียนในศตวรรษที่21มองอนาคตนะคะว่าตัวเขาจะมีศิลปะและการประยุกต์เป็นอย่างไรสำหรับความหมายของท่านดร.นารีที่ให้ไว้นะคือการจัดการเรียนรู้โดยครูเป็นโค้ชผ่านกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยแสดงออกนะเพื่อสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างกระตือรือร้นอย่างกระบวนการที่เราจัดให้เมื่อสักครู่นี้เป็นเหตุการณ์จำลองนะโดยคุณครูเป็นนักเรียนของเรานั่นเองนะก็เป็นในเรื่องของโมดูลที่2เรื่องของ Active Learning ค่ะเราจะมองเห็นว่านอกจากความหมายของท่านดร.นารีตอนแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังมีความหมาย Active Learningน่าสนใจอีก15ความหมายอีก15ความหมายของเรียนนักวิมเราจะเห็นว่าพวกเราคิดไว้อย่างดีเลยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เราจะเห็นว่านี่เพียง1ใน15ที่มีความหมายที่ชัดเจนและดีที่สุดของนารวมกันทั้งหมด15ท่านลองไปลองรวมอีกส่วนหนึ่งยังได้เลยเป็นออกมาของนักวิมแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ว่าจากการเรารู้จักแอคทีฟแล้วเราจะไปรู้ว่ากระบวนการแอคทีฟเรียนรู้ทีแพทไฟสเต็ปจะเป็นยังไงเราพักก่อนเดี๋ยวให้พักตรงพลังก่อนนะคะ11 โมงตรงกลับเข้ามาในโมดูลต่อไปนะคะ